สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับแล้วก็ไผ่ข้าวหลามเปาะนะครับนะครับได้มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับติดต่อทางสวนเข้ามาว่าอยากได้ข้าวหลามกาบแดงนะครับจำนวน4ต้นแล้วก็ไผ่ข้าวหลามเปาะนะครับจำนวน6ต้นนะครับวันนี้ทางสวนก็เลยจัดเตรียมนะครับจัดส่งให้ครับครับลากทะลุถุงนะครับจะเป็นไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับแทงขึ้นลำใหม่แล้วนะครับสวยมากรากแข็งแรงสมบูรณ์นะครับรากแก่งๆเลยนะครับต้นก็สวยนะครับต้นสวยแข็งแรงนะครับแล้วก็จะไผ่ตัวนี้จะเป็นไผ่ข้าวหลามเปาะนะครับไผ่ข้าวหลามเปาะก็ตั้งลำใหม่แล้วนะครับต้นแข็งแรงสวยเหมือนกันนะครับนะครับรากก็ทะลุถุงนะครับรากทะลุถุงแล้วนะครับกับทุกถุงเลยนะครับทุกถุงเลยนะครับไผ่ข้าวหลามกาบแดงแล้วก็ไผ่ข้าวหลามเปาะก็เป็นอีก1สายพันธุ์นะครับที่นิยมไปทำขนมนะครับเผาข้าวหลามนะครับแล้วก็ไปใช้ในเรื่องของจักสานก็ได้นะครับนะครับไผ่เขาเนื้อเยื่อนะครับให้เนื้อเยื่อดีให้เยอะนะครับแล้วก็เหนียวนุ่มแข็งแรงนะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะจัดส่งให้กับคุณพี่ที่ตำบลโคครานนะครับอำเภอตาพยานะครับจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วความสูงจะอยู่ที่ประมาณ90ถึง100เซนนะครับแล้วก็จะมีส่วนปลายที่เลยออกไปนะครับส่วนปลายนี่จะไม่ตัดนะครับเราจะตอนจัดส่งเราจะบรรจุใส่กล่องเนี่ยเราจะโค้งงอนะครับใส่กล่องให้เลยนะครับก็จะมีบางส่วนนะครับมีหักงอได้นะครับก็ตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าถ้าถึงมือพี่ๆแล้วสามารถที่จะตัดนะครับตัดแต่งกิ่งที่หักออกได้เลยนะครับเพราะว่าฟอร์มล่าเขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกาบแดงแล้วก็ไผ่ข้าวหลามเปาะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับเดี๋ยวจะโทรศัพท์มาหมายเลข0910515839แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับส่วนก็ยังมีต้นพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับพอที่จะมีแบ่งให้กับพี่ๆอยู่นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับพี่ๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์และกดถูกใจให้ด้วยนะครับ